สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหน่วยสวัสดิ์บุกยึดบ้านหรูช่วยร้อยตำรวจเอกดาบตำรวจเข้าค้นเจอต่างชาติยิงร่วงเมื่อเวลา 16:00 นวันที่19พฤษภาคมพลตำรวจโททิติแสงสว่างผบช.ประจำสง.ผบตร.รรท.ผบก.ภูธรจังหวัดชลบุรีพันตำรวจเอกกรวัฒน์หันประดิษฐ์รองผบก.ภูธรจังหวัดชลบุรีพันตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันม่วงรองผบก.ภูธรจังหวัดชลบุรีนำกำลังตำรวจชุดสืบสวนตำรวจชุดปราบปรามคนร้ายข้ามชาติตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตม.เข้าปิดล้อมบ้านพักหรูภายในสนามกอล์ฟตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นแล้วถูกยิงได้รับบาดเจ็บ2นายเมื่อไปตรวจสอบพบเป็นบ้านหรูหลังใหญ่บนพื้นที่กว่า1ไร่ภายในบ้านยังพบรถยนต์หรู3คันทั้ง Rolls-Royce สีขาวทะเบียน999 Porsche และ Benz จากนั้นส่งหน่วยสวัสดิ์เข้ากระชับพื้นที่ภายในบ้านส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจ2นายที่ถูกยิงทราบชื่อคือร้อยตำรวจเอกพันเทพศรีบุญนาคหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษสภ.เมืองพัทยาช่วยราชการชุดปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติภาค2ถูกยิงเข้าที่หัวไหล่หน้าอกท้องรวม3นัดอาการสาหัสอีกรายคือดาบตำรวจกรีฑาทิพเนตรถูกยิงที่หน้าอกแต่ไม่เข้าและถูกยิงที่ขา1นัดเจ้าหน้าที่รีบเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนก่อนจู่โจมเข้าจับกลุ่มคนร้ายภายในบ้านโดยรายละเอียดอยู่ระหว่างสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าตำรวจชุดปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติภาค2นำหมายสารเข้าแสดงตัวขอค้นภายในบ้านแต่ปรากฏว่าชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ภายในบ้านใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงออกมาถูกร้อยตำรวจเอกพันเทพและดาบตำรวจกรีฑาล้มคว่ำซึ่งภายในบ้านพบปลอกกระสุนปืนขนาด9มม.หลาย10นัดอาวุธปืนกล็อกแมกกาซีนจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ